สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนกต่อจากตอนที่แล้วให้ฟังนะครับในตอนนี้ก็จะพูดถึงการถ่ายภาพนกในบริเวณบ้านเสียงนกที่เราได้ยินบ่อยๆก็พยายามจำให้ได้ว่าเป็นเสียงนกอะไรนกมีรูปร่างอย่างไรมีชื่อว่าอย่างไรถ้าเห็นภาพนกแต่ไม่รู้ชื่อก็สามารถค้นชื่อของนกนั้นได้ทาง Google ดูภาพว่าเหมือนกับนกที่บ้านของเราหรือไม่นกต่างๆในเมืองไทยก็มีผู้ถ่ายภาพและโพสต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วทั้งสิ้นถ้ายังไม่ทราบก็ติดไว้ก่อนสักวันหนึ่งเราก็จะทราบเองนกที่เราเห็นที่บ้านทุกวันก็ไม่ใช่ว่าที่บ้านอื่นจะมีนะครับระยะทางห่างกันไม่มากเราก็อาจจะเห็นนกที่แปลกใหม่ที่ในบ้านเราไม่เคยเห็นนกที่ผมถ่ายนี่ก็เป็นนกที่ถ่ายในสภาพอิสระตามธรรมชาตินกสามารถบินไปไหนมาไหนได้โดยจะไม่ถ่ายภาพนกที่อยู่ในกรงที่มีผู้เลี้ยงไว้นอกเสียจากว่าจะมีความจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือหานกตามธรรมชาติไม่ได้สิ่งที่เราอยากเห็นอยากได้ยินก็คือเสียงร้องตามธรรมชาติภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีโอที่เราทำก็จะเอาเสียงเพลงเข้าไปทำเป็นแบ็กกราวด์หรือเป็นเพลงพื้นหลังประกอบในคลิปเพราะจะทำให้เสียบรรยากาศในการดูนกมากในสภาพจริงๆในป่าก็จะไม่มีเสียงเพลงมารบกวนหรอกครับนอกจากนี้ให้พยายามดูวิดีโอใน YouTube ดูว่ายูทูบเบอร์ถ่ายทำอะไรถ่ายทำอย่างไรคือการศึกษาการถ่ายภาพของช่างภาพคนอื่นๆฟังเทคนิคการถ่ายภาพที่เขาเล่าให้ฟังในคลิปเราก็จะได้เห็นนกชนิดต่างๆที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะเห็นนกชนิดนั้นในธรรมชาติบ้างท่านที่มีกล้องที่สามารถถ่ายภาพ 4K ได้ก็ถ่ายภาพในโหมดนั้นก็สามารถนำมาจัดภาพเป็น Full HD ได้โดยที่ภาพไม่แตกถ้าเป็นภาพที่ถ่ายได้ยากและก็ถ่ายได้ดีก็เก็บภาพนั้นไว้ไม่ต้องลบภาพนั้นทิ้งถ้าเนื้อที่บันทึกภาพไม่พอก็ต้องหาที่บันทึกอาจจะเป็น External Hard Disk แล้วเก็บภาพนั้นไว้ใช้ในวันข้างหน้าครับถ้าถามว่าถ่ายภาพนกในเวลาไหนดีเกือบทุกคนก็ต้องตอบว่าถ่ายภาพในตอนเช้าเพราะจะได้บรรยากาศที่ดีที่สุดตอนเช้าๆนกก็จะออกมาหากินแสงก็ดีนกก็มีจำนวนมากผมนำภาพนกที่ถ่ายในตอนเช้าๆมาให้ดูส่วนภาพนี้ถ่ายตอนเที่ยงๆในเวลานี้นกก็จะนอนและมีจำนวนน้อยส่วนในตอนเย็นนกก็จะออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่จำนวนก็จะน้อยกว่าในตอนเช้านกชนิดนี้จะมากินน้ำที่บ้านทุกวันในเวลาประมาณ14 นาฬิกามาเล่นน้ำมาอาบน้ำที่บ้านเกาะกิ่งไม้สลัดน้ำที่ติดปีกแล้วก็บินไปถ้านกชนิดนี้บินมาก็จะมีเสียงมาก่อนลองฟังเสียงดูครับเดี๋ยวก็จะเฉลยว่าเป็นนกอะไรนกชนิดนี้ก็คือนกอีแพรดแถบอกดำมักจะเห็นนกชนิดนี้ในบริเวณที่พบนกกังเขนนกก็มีขนาดเท่าๆกันสีคล้ายๆกันแต่นกอีแพรดจะว่องไวกว่านกชนิดนี้จะยกหางขึ้นคล้ายๆกับการกางพัดหรือคลี่พัดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนกชนิดนี้
วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะมาเล่าเรื่องลกให้ฟังอีกในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ